ยังอยู่ที่เรื่องการเมืองกันต่อนะครับผู้ชมเพราะว่าต้องดูท่าทีของพรรคต่างๆตอนนี้สปอตไลท์เจาะไปที่พรรคขั้วรัฐบาลเดิมนะเพราะว่ามันก็ชัดเจนแหละว่าพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแล้วจะเอาเสียงมาเติมแทนก้าวไกล150กว่าเสียงก็ต้องเอาเสียงจากอีกฝากฝั่งนึงมาแต่ทีนี้ปรากฏว่าแต่ละพรรคเนี่ยยังสงวนท่าทีกันอยู่เลยนะทั้งๆที่บ่าย3นี้อีกแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยนะก็จะต้องประกาศชื่อแล้วว่ามีพรรคไหนมาร่วมบ้างซึ่งพรรคที่ถูกจับตามมากที่สุดก็คือภูมิใจไทยเพราะว่าเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดของฝากฝั่งนั้นนะครับ71เสียงเมื่อวานเนี้ยบังเอิญมีประชุมกรรมการบริหารพรรคพอดีนักข่าวก็เลยได้สัมภาษณ์คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนะครับคุณอนุทินบอกว่าเพื่อไทยยังไม่ได้ติดต่อมาเลยและภูมิใจไทยก็ยังมีจุดยืนยันตามเดิมที่เคยแถลงไว้1ไม่เอานะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยถ้าฉันจะไปร่วมต้องเป็นเสียงข้างมาก2คือต้องไม่มีนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งคือพรรครวมไทยสร้างชาติเดิมเนี่ยคนอาจจะมองว่าเป็นพรรคลุงแต่ตอนนี้ไม่มีลุงแล้วไงฮะเพราะฉะนั้นนักข่าวก็จับตาแหละคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์คุณขิงเลขาธิการพรรคเนี่ยทวิตข้อความไว้เมื่อวานนี้ย้ำว่ารวมไทยสร้างชาติพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านได้เพราะว่าเราก็มี36เสียงเองไม่ได้มีน้ำหนักพอที่จะไปชี้นำการจัดตั้งรัฐบาลเวลาตัดสินใจจะยึดประโยชน์ของประเทศชาติสถาบันและประชาชนเป็นที่ตั้งนี่ประโยคนี้สำคัญขีดเส้นใต้นะคุณผู้ชมไม่นำความขัดแย้งในอดีตมาเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าประเทศบอกประโยคนี้คุณพีรพันธ์หัวหน้าพรรคเคยให้เป็นมอตโต้ไว้นะแล้วก็ย้ำว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เกี่ยวกับพรรคแล้วประกาศวางมือทางการเมืองหนึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกไปแล้วอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ควรจะดึงท่านมาเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอีกเห็นไหมข้อความนี้ถอดข้อความระหว่างบรรทัดว่าอะไร1พรรคฉันไม่ใช่พรรคลุงจ้ะลุงไม่อยู่ลุงไม่เกี่ยวแล้ว2อย่ามองความขัดแย้งในอดีตเราต้องเอาเป็นที่ตั้งเอาประชาชนประโยชน์ประเทศชาติที่ตั้งมองไปข้างหน้าอันนี้ทวิตเมื่อวานแต่วันนี้เนี่ยหัวหน้าพรรคนะยิ่งกว่าเลขาอีกนะหัวหน้าพรรควันนี้นักข่าวสัมภาษณ์ตอนเช้าเพราะว่ามีงานวันเกิดพรรคครบรอบ1ปีนักข่าวถามคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ก็ตอบเหมือนแบบว่าก็จะร่วมหรือไม่ร่วมยังไม่ได้ตัดสินใจแต่พอนักข่าวถามว่าปิดประตูหรือเปล่าหรือเปิดประตูแล้วคุณพีรพันธ์ชี้ไปที่ประตูพรรคบอกว่าประตูพรรคตอนนี้เปิดอยู่ชัดนะอันนี้คือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติส่วนใหญ่สมาชิกก็มาจากไหนประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แล้วประชาธิปัตย์ที่25เสียงณขณะนี้เขาว่ายังไงครับคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยครับก็อาจจะมากันซะเป็นส่วนใหญ่แต่อาจจะมีอยู่3เสียงที่จะไม่มานะก็คือคุณจุรินทร์ครับคุณชวนแล้วก็คุณบัญญัติ3อดีตหัวหน้าพรรคที่อาจจะไม่มาร่วมแต่ทีเนี้ยไปดูความชัดเจนในช่วงเช้าที่มีการประชุมพรรคเมื่อตอน 10:30 ที่ผ่านมาคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับรักษาการหัวหน้าประชาธิปัตย์ก็บอกว่าพรรคยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกับเพื่อไทยนะครับต้องรอมติที่ประชุมส.ส.และกรรมการบริหารพรรคก่อนซึ่งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยจะมีการเลือกหลังจากล่มไปเมื่อครั้งนั้นที่องค์ประชุมกันไม่ครบเนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกใหม่ในวันที่6สิงหาคมนี้นะครับยืนยันพรรคไม่เคยมอบหมายให้บุคคลใดไปเจรจาเพื่อจะตั้งรัฐบาลแต่ย้ำเรื่องของการไม่แก้ไขมาตรา112นะครับซึ่งที่ประชุมนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบครับแปลว่าขณะนี้จะไปร่วมหรือไม่ร่วมนะครับขอให้เป็นมติที่ประชุมพรรคผมไม่ขอให้ความเห็นตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าพรรคก็มีอุดมการณ์ของพรรคครับและผมก็เชื่อว่าผู้แทนราษฎรทุกคนของพรรคก็มีศักดิ์ศรีในการที่จะดำเนินการอะไรในทางการเมืองแล้วก็ทั้งหมดก็จะต้องเป็นความเห็นร่วมกันของพรรคด้วยนะครับจึงจะดำเนินการทางการเมืองใดๆได้เช่นที่เราเคยปฏิบัติมาในทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะที่จะไปเป็นรัฐบาลเป็นแกนตั้งรัฐบาลเป็นพรรคร่วมหรือเป็นฝ่ายค้านก็ตามนะครับอะไรนะครับก็ให้ที่ประชุมพิจารณาผมไม่ขอให้ความเห็นคนเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าหัวใจสำคัญก็คือในเรื่องมาตรา112เราก็เคยพูดกันไว้นะครับนอกจากนั้นก็ในเรื่องของหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้ที่ประชุมก็คงจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับ
ส่วนทางด้านคุณชัยชนะเดชเดโชรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะออกมาย้ำหลักการของพรรคเรื่องยังไงก็ไม่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และต้องไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งบอกว่าเท่าที่ฟังการแถลงของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าเงื่อนไขตอนนี้พอจะพูดคุยกันได้นะก้าวข้ามความขัดแย้งนะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีสมาชิกประชาธิปัตย์คนไหนไปติดต่อคุณทักษิณชินวัตรเพื่อจะเข้าร่วมรัฐบาลตามข่าวลืออย่างแน่นอนคือมันมีข่าวว่าคุณเด็ดอิฐขาวทองเนี่ยไปฮ่องกงไปคุยคุณทักษิณนะทีนี้คุณชัยชนะก็เลยบอกว่าไม่มีลองฟังคุณชัยชนะก่อนครับตามที่ฟังข่าวนะครับที่ได้รับการแถลงฟังจากการแถลงของคุณหมอชลน่านนะครับหัวหน้าพรรคเมื่อวานก็เป็นเงื่อนไขที่พอคุยกันได้นะครับผมก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าคุณเดชอิฐเดินทางไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงนะครับความชัดเจนยังไงครับอันนี้ต้องไปถามคุณเดชอิฐเองครับแต่เท่าที่ผมทราบท่านไม่ได้เดินทางไปนะครับครับประชาธิปัตย์เองก็ไม่ได้มีใครติดต่อกับคุณทักษิณเลยใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับยังไม่มีการพูดคุยกันครับไปแปดเราเป็นพรรคการเมืองอยู่แล้วครับวันนี้ก็ประชุม10โมงครึ่งครับว่าถ้าโหวตก็โหวตที่ทางเดียวกันครับนะครับน่าจะมีข่าวดีไหมฮะในการเข้าร่วมกับเพื่อไทยก็ต้องรอการประชุมวันนี้มาถามคนที่เป็นข่าวดีกว่านี่คุณเดชอิฐขาวทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคนะก่อนหน้านี้ตามกระแสข่าวบอกว่าอาจจะเป็นตัวเต็งหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยซ้ำอย่างที่บอกครับว่าตกเป็นข่าวว่าบินไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงคุณเดชอิฐยอมรับว่าไปฮ่องกงจริงสัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่ได้ไปหาคุณทักษิณไปไหว้เจ้าไปแก้บนให้ภรรยาหลังชนะเลือกตั้งแล้วก็เลยเดินทางไปแก้บนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายประเทศไม่ได้ไปแต่ฮ่องกงเจอคนมากมายเลยนักข่าวขอช้าช้าชัดชัดตกลงได้เจอหรือไม่ได้เจอคุณทักษิณคุณเดชอิฐบอกว่าเรื่องนี้ไม่ขอพูดไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้ยอมรับแต่ไม่ขอพูดเพราะว่าสื่อก็เอาไปลงเยอะแล้วนี่นะไม่ขอพูด